ก็บอกอาจารย์ว่าแขนหักรักษาไม่หายอาจารย์ก็เลยบอกว่างั้นก็มาเจอที่อาจารย์ที่สุขุมวิทหลังจากวันนี้ก็ไปหาอาจารย์เลยแล้วคุณป้าก็ไปบำบัดมาใช่ไหมไปเผามาใช่ไหมคือพอถอดพอถึงบ้านถอดตัวออกมาคือกระดูกเป็นอย่างเงี้ยนะคะมันไม่สนิทกันมันไม่สนิทค่ะพอไปเอ็กซเรย์แล้วคุณหมอบอกว่าไม่สนิทกันวิธีการแก้ไขการไม่ใช้ก็คือว่าบำบัดไปก่อนถ้าบำบัดโรงพยาบาลบำบัดเสร็จเรียบร้อยยังไม่เห็นผลก็จะผ่าทำให้หักใหม่ทำให้หักใหม่แล้วก็เอาล้อใส่ศอกสองข้างแล้วก็เลยถามฉันถามว่าคุณหมอขาแล้วจะหายค่ะเขาบอกไม่แน่ใจไม่แน่ใจก็เลยมาเจออาจารย์ค่ะมาเจออาจารย์อาจารย์ก็มีวิธีทำถามจริงอาจารย์ไม่ใช่หมอนะคะแต่ว่าก็มีวิทยากรที่เป็นผู้ช่วยแม่ค่ะคราวนี้เราก็ถามว่าก่อนหน้านั้นก็ไปหาหมอทำใช่ไหมที่เป่ากระดูกก็ต้องให้สั่งที่นั่นไปหามาแล้วทำได้ไหมก็ไม่ถึงบอกว่าคนอื่นทำได้หมดงั้นก็ขอให้ค่ะแล้วมีคลิปเพิ่มให้อาจารย์ดูอาจารย์ก็ทราบแล้วก็แต่มันก็ไม่หายแต่ว่าก็ไปเป่ากระดูกใช่ไหมนั่นที่หมอทำใช่ไหมแต่มันทำไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้พี่ต้อยกลัวใช่ไหมกลัวเป็นอะไรนะกลัวเป็นผู้พิการใช่ไหมผู้พิการค่ะเพราะว่ามันไม่แน่ใจว่าพ่อพี่หมอโรงพยาบาลยังบอกเลยว่าไม่แน่ใจว่ามันจะหายหรือเปล่ามันจะปกติหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาเจออาจารย์แล้วที่คุณหมอบอกว่าไงนะต้องทำให้หักใหม่ค่ะจริงๆทำให้หักใหม่ก็เสร็จให้หักใหม่ผ่านน้ำทะเลสองทำให้หักใหม่แล้วก็เอาเขาตอบไม่ดีค่ะคือโรงพยาบาลตอบให้ไม่ดีก็ถอดเสื้อออกแล้วมันไม่ตอบไม่ดีก็ผิดโรคเลยก็อย่างนี้ก็ไม่ได้นะนี่เดียวแค่เขาบอกว่าต้องหักใหม่วิธีหักใหม่เลยคิดหนักเลยเขาหักครั้งหนึ่งก็ทรมานมากค่ะแล้วคุณหมอจะให้หักใหม่อีกรอบหนึ่งเขาบอกว่าหักใหม่แล้วเอาล้อใส่สองข้างหลังจากนั้นมาสองวันก็มาเจออาจารย์ตั้งจิตไว้ว่าขอเป็นอาจารย์อาจารย์คนไหนก็ได้ที่สามารถช่วยเราได้ถ้าเรามีบุญสัมพันธ์กับท่านก็อยู่ก็เฟซของอาจารย์ก็เร่งขึ้นเลยวันนั้นโทรปุ๊บเลยอาจารย์บอกอ๋อพรุ่งนี้อาจารย์จะมาสุขุมวิทมาหาอาจารย์ติดไปเลยค่ะคราวนี้เราก็ไปหาหมอทำแก้กันที่เขาเป่ากระดูกใช่ไหมแต่ก็เป่าไม่ได้เป่าไม่ได้ถึงบอกว่าคนอื่นทำไหนดีขึ้นหมดมีขนาดนี้ไม่ได้ไม่ได้สักเพราะว่ามันมีพลังงานลมหนีขึ้นมาจากนี้ด้วยไอ้จะมันกินไม่แล้วก็หนีเน่าเนาะแล้วก็เป็นกลิ่นมีสามกลิ่นซึ่งมีเยอะนะซึ่งเห็นบอกว่าใครนั้นมาพูดตรงนี้ให้แล้วป่วยเลยพร้อมใช่ไหมไอ้แม่บ้านที่บ้านค่ะไอ้นวดไอ้พวกเลยทุกตรงนั้นเลยพวกแล้วก็ป่วยต้องให้ไปใส่บาตรไปก็เลยใส่บาตรอันนี้คนที่บ้านเลือกมาเลยว่าอยากจะให้นวดเขาไม่กล้านวดค่ะนวดแล้วถึงเจอทุกสายเสร็จแล้วตอนนี้เป็นถอดใช่ไหมเห็นว่าล้มนี้ไม่รู้ตัวเป็นชั่วโมงใช่ไหมแต่ว่าของอาจารย์ต้องกำหนดแล้วนี่แหละค่ะอาจารย์ของว่าต้องมาศึกษาก็เลยก็เหมือนกับจักรวาลจัดสรรก็ทำให้รู้เรื่องเขาก็มีแบบนี้อีกพลังจิตในด้านมืดอยู่ที่ภูมิแผ่นดินเนี่ยคุณแม่แล้วก็เล่นขมังด้วยใส่ฟ้องใส่เล่นหูทุกอย่างเลยถามว่ากระถายยาวๆก็ท่องในเพียงไม่เอาอาจิตนี่แหละคุณแม่เนี่ยแต่ตอนนี้ก็เลยเรียนรู้ว่ามันมีพลังงานลบซึ่งบางครั้งเนี่ยพลังงานอาจารย์จะส่งเข้าไปแล้วไงเขาเปลี่ยนพวกภูมิแล้วไงแต่ถ้าลมแข็งแข็งมีอาฆาตอยู่เนี่ยก็จะอยู่ไม่นานก็จะแคสอีกก็จะลงมาปุ๊บเดือนหนึ่งยี่สิบสิบวันเนี้ยมาปุ๊บจะเข้าใหม่คราวนี้คนป่วยเวลาดวงตกเนี่ยจะนึกได้ถึงอาจารย์บอกว่าตอนนั้นที่แบบว่าจะไปเรียนหมอหรือว่ามีปัญหาแล้วนึกถึงอาจารย์แล้วหายไหมคะนึกถึงอาจารย์หายค่ะหายแล้วต่อมาอีกวันนึงพลังงานจะเข้าไปแต่เพิ่งแล้วพวกนี้มันจะอยู่ก่อนแต่ว่าบางทีถ้าเราไม่ไปออกบางคนเนี่ยก็ไปละไปเลยตอนนี้ก็เลยคิดหาวิธีการแก้ไขให้เหมือนกันนะคะก็เลยพอรู้วิธีอยู่แล้วจะแล้วก็จะทำยังไงอีกทีนึงซึ่งมันก็ไปขุดอยู่ว่าเนี่ยมาหาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่านอกจากป่วยทางกายกายภาพแล้วคือเรื่องจิตแล้วเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของสิ่งลึกลับพลังงานลบด้วยแล้วก็วิ่งชนเนี่ยโอ้โหวิ่งชนกันนั้นคนนี้เนี่ยนะเราก็เลยแบบก็โอเคตอนนี้ก็แฮปปี้นะคะแขนนี่โอเคนั่งเล่นหมดเลยนะปลาตอนนี้น้องปั้นใจหนึ่งสองสามเนี่ยโอ้โอเค
ีค่ะอายุ54แขนดิฉันล้มมาจะ7เดือนแล้วค่ะแต่ยังยกเรียงไม่ขึ้นได้แค่นี้ค่ะได้แค่นี้ขยับก็ได้เล็กน้อยค่ะเพราะไปรักษามาหลายหมอแล้วค่ะยังไม่ดีขึ้นเลยดีวันนี้ดีพรุ่งนี้ก็เป็นเหมือนเดิมมันตึงเหมือนเดิมค่ะแต่ก็เลยมาตัดสินใจมารักษาที่อาจารย์วันวิไลก่อนเป็นยังไงบ้างคะกำไม่เอ๊ะตอนนี้กำไม่ได้ใช่ไหมคะกำไม่ได้ค่ะเจ็บไหมคะถ้าให้กำเจ็บค่ะตึงมันตึงพยายามดัดอย่างเงี้ยมันได้นิ้วเดียวค่ะได้นิ้วเดียวได้นิ้วนี้นิ้วอื่นไม่ลงหรอคะนิ้วมันแข็งค่ะมันจะแข็งค่ะแข็งไม่ลงค่ะอาจุ่มน้ำอุ่นมันก็ดีได้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะก็คือกำไม่ลงกำไม่ลงค่ะมันจะตึงไปหมดมันตึงค่ะมันตึงมันเหมือนตรงนี้มันมีอะไรมารับไว้เหมือนยางที่เส้นใหญ่ๆค่ะตรงนี้ค่ะโอเคยกติดหูไหมคะแน่หูไม่ติดค่ะได้แค่นี้ยกขึ้นไหมคะไม่ขึ้นค่ะถ้าขึ้นก็ขึ้นได้ค่ะแต่ต้องสั่นได้หมดค่ะเพราะว่าเอ็นมันยืดไปด้านหลังได้ไหมคะไม่ได้ค่ะขอบพระคุณค่ะตอนแรกฉันล้มค่ะล้มและรักษามาหลายหมอแล้วค่ะประมาณ 7-8 หมอได้วันที่8นี่จะถึง7เดือนครบ7เดือนที่การล้มแล้วไปหาหมอไปเข้าเฝือกแล้วหมอดึงแล้วมันโรคกระดูกที่มันไม่ตรงกัน3อาทิตย์ที่แล้วก็ไปโรงพยาบาลค่ะหมอบอกว่ามันไม่ตรงกันก็มันบิดก็เลยฉันถามหมอว่าต้องทำยังไงคุณหมอบอกว่าต้องถ้าจะเอาไปบำบัดถึงที่สุดก่อนถ้าไม่บำบัดถึงที่สุดแล้วมันไม่ดีขึ้นก็จะไปผ่าตัดให้มันทำการหักใหม่แล้วก็เอาน็อต2ข้างเชื่อมแล้วไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันจะเหมือนเดิมไหมคุณหมอก็ตอบว่าอย่างนี้คุณหมอบอกแนะนำมาว่าให้เรา50-50อ่ะเพราะว่าเราต้องมาบำบัดก่อนหลังจากนั้นเราก็มาคิดแล้วว่าโอ้ไม่กล้าเพราะอายุมากแล้วอันนี้จากของที่มาวันแรกค่ะกระดูกจะหักโผล่ให้เห็นนะคะเห็นเป็นรอยริ้วขึ้นมาแต่วันนี้หายแล้วนะคะรูดได้ประมาณแล้วค่ะเจ้าตัวรู้สึกไหมคะว่าก่อนหน้านั้นรู้สึกค่ะรู้สึกว่ากระดูกมันเป็นโผล่มันไม่เหมือนไม่ติดกันน่ะกระดูกแต่ตอนนี้มันเรียบแล้วค่ะแล้วก็คล่องแล้วก็ขยับนิ้วมือได้นะแต่ก่อนขยับไม่ได้นะแล้วต้องเหลือเส้นเอ็นนิดนึงเจ็บแค่มาวันแรกแต่แข็งไม่ได้นะมาแรงตึงโผล่อย่างนี้มือมันจะเบี้ยวอย่างนี้ค่ะแต่วันนี้ก็ตรงค่ะได้เยอะแล้วค่ะขยับได้ก็พอเอาตัวแค่ตรงนี้แค่ขยับก็พออีกมารอบหน้าอีกวันสองวันอันนี้กำได้ไหมคะขึ้นได้เลยยังไงบ้างคะตอนนี้ดีค่ะโอเคเลยกระดูกเขาบอกว่ามันดีแล้วอาจารย์ดีแล้วแล้วก็ยกขึ้นได้ค่ะยกขึ้นได้มาเมื่อวานยังแค่นี้ค่ะแต่ตอนนี้ยกขึ้นสุดแล้วค่ะขึ้นสุดเลยแต่ค่ะมือไปไขว้หลังได้ไหมคะได้อย่างนี้ค่ะได้อย่างนี้นะคะจะเพิ่มกระดูกข้อหักโอเคค่ะกำมือได้ยังคะกำมือก็ได้ครึ่งหนึ่งค่ะค่ะได้ครึ่งหนึ่งมือไปด้านข้างสุดไหมคะด้านข้างกวาดไปด้านข้างค่ะได้ไหมคะได้ครึ่งหนึ่งยกขึ้นได้อีกไหมคะยกขึ้นกวาดโอเคแนบหูได้แค่นี้นะคะได้ค่ะนี่ยกของได้ไหมคะเจ็บมากไหมคะตอนนี้ยกของยกอีกไม่เจ็บไม่เจ็บนะคะจะโอเคขอบคุณค่ะก่อนหน้านั้นยกไม่ได้เนอะไม่ได้ยกค่ะดีกว่าเดิมไหมดีกว่าเดิมแล้วก็ดีดูแล้วคนใกล้ชิดแต่ดูแล้วมันเป็นยังไงบ้างอ่ะมันไม่ตึงเมื่อก่อนมันตึงมากเลยมาตรงนี้ยกไม่ได้มาลองมาอันนี้แกอย่างเงี้ยนะแกจะให้นวดให้ทั่วนะตรงนี้มันตึงมากเลยอ่ะวันนี้นิ่มค่ะนิ่มตรงนี้ก็ไม่แน่นมากเมื่อก่อนยกแขนได้อย่างนี้ไหมคะจะก่อนเจ็บได้ยกได้เจ็บมากก็จะเจ็บมากคือตรงนี้มันจะเป็นก้อนมาเลยอ่ะยกก็นิ่มค่ะยกก็ไม่แข็งจะรีบลงเพราะว่ามันทนไม่ไหวปวดลงนะเอามือตอนนี้เจ็บไหมคะไม่เ
จ็บไหมคะใจตึงเฉยๆจับมาวันแรกได้แค่นี้เนาะค่ะยกเองได้แค่นี้ค่ะถ้าเราฝืนถ้าเราฝืนอย่างเงี้ยมันก็จะเจ็บมันก็จะเบี้ยสีหน้าไม่ดีค่ะแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรค่ะแค่ตึงค่ะมีความสุขไหมคะมีความสุขมากค่ะมีความแตกต่างค่ะญาติก็เห็นตรงนี้มันมีความแตกต่างรู้สึกพอใจว่าไม่ตายแล้วหายไม่พิการแล้วค่ะตอนแรกคิดในใจว่าต้องพิการแน่ถ้าพิการถ้าเราหมดบุญแล้วเราคงพิการพิการแล้วในใจนะบอกหูต่อไปฉันจะไม่ทำแล้วบุญอย่างเงี้ยแค่คิดกันแต่ตอนนี้อูแฮปปี้มากค่ะสาธุทุกหน่วยงานนะคะแล้วก็สาธุอาจารย์วันวิไลด้วยค่ะขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงขอให้พลังจิตของอาจารย์ได้สูงขึ้นสูงขึ้นยิ่งขึ้นไปพร้อมกับทีมงานอาจารย์นะคะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะอาจารย์